ทางภาคเหนือลงมาในพื้นที่บริเวณเขตรอบๆปริมณฑลของเทพมหานครนะครับทางสืบสวนกรมพุทธรภาค7ก็ได้เข้าเฝ้าติดตามสืบสามารถติดตามจับกลุ่มซึ่งได้ทั้งของกลางซึ่งเป็นยาบ้าแล้วก็รถรวมทั้งตัวเครื่องหาจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีการมาแล้ว3ท่านตรงนี้ค่อยๆใหญ่ขึ้นและการในพื้นที่ที่ออกมาก็คือเขตปริมณฑลตลอดกรุงเทพมหานครตรงนี้ซึ่งในรายละเอียดให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่งานนี้ตรงนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการที่จะขยายผลทำลายเครือข่ายต่างๆโดยใช้แนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการซึ่งตรงนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่จะให้ดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งการที่จะเอากำลังของจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรงนี้ที่ตรงมาถึงแค่ในคนตัวเองแบบที่เชิญนาก็ได้กำชับทุกหน่วยในพื้นที่ที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปปส.ปปง.แล้วก็ตุลาการรวมทั้งมีการสูงสุดนะครับทำงานในการสุดที่จะทำงานตรงนี้ให้เป็นผลนะครับเพราะการปฏิบัติการตรงนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติการตามยุทธการคุณล่าของโคลยาสติกนะครับคือห้ามเข้าให้ยาเสพติดเข้ามาในประเทศเราเข้ามาต้องจับแล้วก็ห้ามออกนะโดยเฉพาะของไม่ว่าจะเป็นของทั่วเส้นทางการเงินห้ามออกประเทศดูภาพในประเทศว่าเป็นการก่อการจับตัวคนร้ายประชาชนใช้มาตรการยึดทรัพย์นะครับให้เกิดผลอย่างจริงจังเดี๋ยวนะครับ